ภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะวันนี้ไปเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและประสานงานการลงทุนแล้วก็ได้ใช้โอกาสนี้ค่ะถ่ายทอดประสบการณ์ที่ได้เดินทางไปร่วมประชุมมาหลายประเทศด้วยนายกรัฐมนตรีบอกว่าที่ไปมาเนี่ยถือว่าได้ประโยชน์มากๆนะคะทุกเวทีทุกประเทศเนี่ยเขาพูดถึงกันมากก็คือเรื่องของเมืองอัจฉริยะบ้านเราตอนนี้ก็กําลังทํากําลังเดินหน้าอยู่ด้วยะคะหลายๆประเทศเนี่ยเริ่มเดินหน้าไปแล้วนะคะโดยบางประเทศก็จะไปร่วมมือกับ อย่างแจ็คมา<อ>ที่เข้ามาพัฒนาเมืองไม่ว่าจะในมาเลเซียในสิงคโปร์อะไรก็ตามในขณะที่ไทยเนี่ยเราจะพยายามที่จะไปดูศักยภาพของเมืองที่เราจะยกระดับว่าเหมาะสมที่จะเป็นเมืองในลักษณะไหนและอะไรที่จะมาเป็นองค์ประกอบที่ทําให้เมืองนั้นๆเนี่ยประสบความสําเร็จบ้างใช่แต่ที่แน่ๆน,นะคะไทยเองเนี่ยก็จะต้องเร่งขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะนายกรัฐมนตรีบอกเลยว่าจะต้องทําให้มีความก้าวหน้าเพื่อสร้างความเชื่อมโยงกับเมืองของประเทศต่างๆค่ะนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุจันโอชา ก่อนเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและประสานงานการลงทุนครั้งที่1ทับ2,561บอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเดินทางไปร่วมประชุมในหลายประเทศแล้วก็ได้รับประโยชน์มามากมายนะคะโดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอันนี้แน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นการประชุมเอเปกหรือว่าอาเซียน หนึ่งอย่างที่ทุกประเทศเขาพูดกันก็คือเรื่องเมืองอัจฉริยะการขับเคลื่อนนวัตกรรมและเทคโนโลยีแล้วก็มีหลายประเทศสนใจการลงทุนในประเทศไทยจึงต้องเร่งผลักดันและประชาสัมพันธ์ให้มากนอกจากนี้นะคะยังยกตัวอย่างเมืองอัจฉริยะที่ไทยกําลังดําเนินองานอยู่อย่างเช่นที่กรุงเทพมหานครที่ภูเก็ตที่ชนบุรีนายกรัฐมนตรีบอกว่าขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยสรุปความก้าวหน้าสรุปข้อมูลมาจะได้เร่งขับเคลื่อนให้เร็วขึ้นโดยเฉพาะเรื่องการสร้างความเชื่อมโยงของเมืองอัจฉริ ะยในแต่และประเทศเข้าด้วยกันซึ่งจะมีการหารือในเวทีอาเซียนครั้งหน้าที่จะมีขึ้นในไทยด้วยและหลายประเทศที่เขาทากันไปแล้วบางประเทศแถบยุโรปเนี่ยเขาทํากันมาหลายปีแล้วนะคะมีตั้งแต่ปี2000กว่าที่ทํามาอย่างใกล้ๆบ้านเราก็มีที่สิงคโปร์ที่สิงคโปร์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสมาร์ทเนชั่นนะคะคือใช้นวัตกรรมใช้อะไรมาขับเคลื่อนเมืองแล้วก็มองไปถึงเรื่องของการนําเทคโนโลยีมาดูแลผู้สูงอายุในอนาคตด้วยนะคะอย่างเรื่องใกล้ตัวเนี่ยอย่างจีนเขาจะใช้ระบบ บ i g Data มารวบรวมข้อมูลการเดินทางระบบคมนาคมขนส่งทั้งหมดนังนนั้นก็จะช่วยลดเวลาเรื่องของการเดินทางอย่างเมืองใหญ่ๆอย่างกรุงเทพมหานครที่เรามีปัญหาเรื่องของการจราจรติดขัดก็จะใช้ระบบอัจฉริยะเรื่องของคอมพิวเตอร์ที่ประสานร,ระบบ เปิดไฟเขียวเปิดไฟแดงให้เรื่องของการเดินทางของประชาชนเขาสอดคล้องกันในทุกทางมากขึ้นอย่างที่ผ่านมาบางทีบางจุดที่เรารู้สึกว่าติดนานๆเนี่ยเราไม่เข้าใจถึงปัญหาแต่ถ้ามีระบบเข้ามาช่วยวิเคราะห์เนี่ยจะทําให้การเดินทางของเรานั้นมีความสะดวกแล้วก็จะประหยัดเวลามากขึ้นด้วยใช่อย่างที่คุณปวีนาบอกไปว่าในบ้านเราก็จะ <Ừ. S 2> ดูว่าเมืองไหนมีศักยภาพด้านไหนนะคะแล้วก็จะมาพัฒนาให้มีความโดดเด่นในการเป็นเมืองอัจฉริยะด้านนั้นอย่างที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีอยู่เมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองฟูจิซาวะอยู่ในคานากาว เขาเป็นเมืองที่มีภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุนบ้านทุกหลังในเมืองนี้มีอยู่ประมาณพันหลังทําเป็นโซลาเซลล์แล้วก็นําพลังงานที่ใช้ที่ได้มาใช้เองเหลือก็ขายให้กับหน่วยงานที่ซื้อเข้าไปด้วยนี่นะคะถือว่าเป็นประหยัดพลังงานแล้วก็ได้พลังงานสะอาดมาใช้ด้วยใช่คือสุดท้ายแล้วจริงนี่ยประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นี่แหละที่ได้ประโยชน์เพราะว่าในเมื่อทุกเมืองเขาสามารถที่จะพัฒนาไปได้แล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วเราก็สามารถทําได้เหมือนกันนะคะ